ผู้หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไรก็ได้เรื่องคนดังหลังใหม่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับคนดังหลังใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ รายการในรอบนี้ถือเป็นเอพิโซดที่2ค่ะที่เอาเรื่องราวของคนที่น่าสนใจมาพูดคุยกันถึงเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ในส่วนของประวัติการทํางานแล้วก็ประวัติชีวิตที่มีเรื่องราวที่น่าจะชวนคิดชวนรู้นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาบอกเล่าเรื่องของคนที่น่าสนใจด้วยเราได้คุยกับแขกคนสําคัญ คุณุ่งมณีเมฆสุพลนะคะซึ่งตอนนี้เป็นกรรมการนโยบายขององค์การกระจายเสียงและพระภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทยพ b s นะคะไปแล้วแต่พูดคุยในบทบาทของอดีตผู้ผลิตรายการนะคะของ BBC ภาคภาษาไทยที่กรุงลอนดอนแล้วก็ถือว่าเป็นนักสื่อสารมวลชนอาวุโสท,ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการยาวนานทีเดียวนะคะเป็นหนึ่งในทีมของผู้ที่ทํางานริเริ่มบุกเบิกงานทังด้านของ วิทยุคุณภาพในประเทศไทยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือยังมีอีกหลายหมวกนะะในเส้นทางของนักสื่อสารมวลชนที่คุณนุ้มมณีได้มีประสบการณ์แล้วก็อยากจะชวนมาคุยเพื่อจะมาเล่าให้ฟังซึ่งหนึ่งในงานด้านนั้นก็คือางานเขียนหนังสือในเชิงของการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็มีหลายเล่มทีเดียวนี่นะคะเป็นเนื้อหาที่ไม่เคย ได้ถูกเปิดเผยหรือว่ามีการคลี่คลายข้อเท็จจริงในทางประวติศาสตร์ทางการเมืองหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอำนาจเนี่ยนะที่เป็นการคลี่คลายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลปพิบูลสงครามนะคะยังมีอีกนับสิบเล่มค่ะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องสารกดีหนักๆ แต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวสนุกสนานบันเทิงด้วยที่เรียกว่าสร้างความรื่นรมให้กับคนอ่านนิยามคุณรุ่งมณีได้ว่าเป็นนักเขียนหนังสือด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่สองของคนดังหลังใหม่ก็อยากชวนคุณรุ่งมณีมาคุยเพิ่มเติมถึงหมวกของการเป็นนักเขียนหนังสือด้วยสวัสดีค่ะคุณรุ่งมณีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิธค่ะค่ะคุณนุ่งมณีมีงานเขียนนับสิบเล่มนะคะแล้วก็หลายเล่มก็ได้รับรางวัลที่น่าสนใจคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือคนสองแผ่นดิน ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยถึงเล่มนี้เนี่ยนะคะได้รับรางวัลชมเชยในกลุ่มหนังสือสารคดีในการประกวดหนังสือดีเด่นปี5.2ของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ปี62นี้ละค่ะหนังสือนวมินโบรมนาถราชมัยตรีที่คุณนุ่มมณีเป็นบรรณิตการร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรแถมสุขนุ่มนนก็ได้รับรางวัลดีเด่นในกลุ่มหนังสือสารคดีในการประกวดของสพทเช่นเดียวกัน นี่เป็นแค่สองในหลายนะคะแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยให้คุณรุ่งมณีเล่าดีกว่า <c oughs> แนวก่อนแนวงานเขียนที่ท่านได้อ่านหลายเล่มแต่ยังไม่ครบทั้งหมดนี่นะคะ <c oughs> ถ้าไล่เรียงมาก็คิดว่ามีรูปแบบสําคัญอันนึงก็คือว่าเขียนในเชิงของข้อเท็จจริงรวบรวมจากเหตุการณ์จริงแล้วก็มีหลายตอนที่ไปแตะก,กับประวัติศาสตร์จริงด้วย แล้วก็มีหนังสือสนุกสนุกอย่างเช่นดอกไม้ในสวนเล่าเรื่องราวสัพเพเหระของต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เชื่อมโยงเรื่องชีวิตที่เป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนุกคุณลุงมณีเล่าในภาพใหญ่ๆหน่อยได้ไหมคะว่าเขียนในแนวประมาณไหนมาอีกบ้างค่ะก็อย่างที่คุณสุพิสทราบว่านะคะว่าภูมิหลังจริงๆเริ่มเริ่มทํางานหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เริ่มเป็นนักข่าวหนังสือการเมืองะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ย ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองนะคะก็ด้วยความที่อ,อยู่มานานตั้งแต่สมั0มาเนี่ย ก็มีการสะสมข้อมูลต่างๆสมัยก่อนเนี้ยคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่หลังยุคหลังมากๆเลยใช่แต่ตอนแรกนี่ก็จะเก็บเป็นคนช่างเก็บค่ะเอกสารหนังสือหนังสือพิมพ์อย่างนั้นใช่ไหมขยะเยอะมากเลยค่ะนะคะแต่แต่ว่าใครอาจจะมองว่าเป็นขยะแต่จริงๆเป็นขุมทรัพย์ของเรานะคะเราสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นขยะเนี่ยมาบวกกับความขยันนะคะนี่ชมตัวเองนิดน้อยนะคะขยะบวกขยันเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นหนังสือ หลายเล่มตอนนี้ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือ,อช่วงปีประมาณปี2550 51เนี่ยนะคะออตัดสินใจที่จะหยุดจากงานประจำงานประจำตอนนั้นจริงๆก็เป็นแค่อคอลัมนิสต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านมัลติมีเดียของเครือผู้จัดการ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอสมททําให้ชีวิตที่ฉันเปลี่ยนไปเหมือนกันคือต,ตอนนั้นเนี่ยบังเอิญคนที่บ้านได้มารับผิดชอบที่อสมท นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้ผู้พันเรื่องสือ่อเรื่องอะไรต่ออไรเนี่ยก,ก็ทำตัวให้เป็นอิสระนะคะก,ก็ออกมาออกมา,ออกมาแรกแรกก็งงๆว่าแล้วเราจะทำอะไรเราก็ทำอาชีพสื่อสมวลชนมาทั้งชีวิตนะคะแต่ทักษะที่ติดตัวมาเนี่ยนอกจากทักษะวิทยุอย่างที่คุยคุณโสภิตไปเนี่ยก็คือทักษะของการเป็นคนเขียนหนังสือชอบอ่านชอบเขียน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นแล้วก็ประกอบกับข้อมูลที่เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยมีเยอะเป็น<า>ลังเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ต้องแหวกแหวกเดิน <c oughs> ค่ะคุณสพิคาบ้านมั <c oughs> นเล็กนะคะต้องแหวกแหวกเดิน <c oughs> กอ็อันนี้เนี่ยก,ก็คิดว่าเราก็คงจะทํางานนี้ก็เริ่มต้นงานแรก <c oughs> ก็คือคนส่งแผ่นดิน คนสองแผ่นดินเป็นเรื่องจริงของคนไทยที่สูญเสียความเป็นไทยในยุคล่าอาณานิคมแล้วก็พูดถึงเรื่องของเกาะกงนะถ้าเกาะกงเวลานี้เราพูดถึงก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ในส่วนของกัมพูชาถูกต้องค่ะแต่ถ้าที่จริงแล้วในอดีตคือคนไทยเป็นของไทยค่ะ,คะก็ตอนนั้นก็ในยุคล่าอนานาณนิคมนะคะเราก็ก็เสียเกาะกงไปพร้อมๆกับตราดนะคะ แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราได้ตราดได้กลับคืนมาแต่เราก็ก็ไม่ได้ขอโกงนะคะก็ทําให้คนไทยที่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็กลายเป็นคนสองแผ่นดินนะคะคือพูดไทยสื่อสารกันด้วยภาษาไทยในยุคก่อนนูน้นแล้วก็มีเรื่องของการยังมีความรู้สึกตระหนักถึงความเป็นไทยในตัวเองแต่ว่าไม่คือเขาคนไทยอะค่ะแล้วก็แล้ต้องบอกว่าบริเวณชายแดนเนี่ยนะคะคุณสสพิตคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจเส้นแบ่งเขตแดน เขาเป็นญาติกันเขาผูกดองกันเขาข้ามไปข้ามมากันเป็นเรื่องปกตินะคะตอนนั้นบริเวณชายแดนก็ที่ไหนในโลกก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเส้นพรมแดนมาที่หลังคนไทยที่นั่นเนี่ยก็อยู่ข้ามไปข้ามมากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไทยอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ก็ถูกให้ไปเป็นคนกัมพูชานะคะก็ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงหนึ่งซึ่งหลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วแต,แต่แต่เรื่องนี้ได้บังเอิญว่าในช่วงที่เข้ามาทำสื่อสังคมชนใหม่ๆนะคะในอาชีพเนี่ยก็ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับคนไทยกโกงค่ะของคุณจรัญโยบัญยงเขียนลงสยามรัฐก็รู้สึกประทับใจมากก็ก็เก็บข้อมูล ตัวนั้นไว้ะนะคะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ที่เราอยากรู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีชีวิตอย่างไรตอนหลังเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่พัฒนาไปของกัมพูชานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจนกระทั่งปี1979นะคะหลังจากที่เขมรแดงเนี่ยพ่ายแพ้นะคะแล้วทางทางฮุนแซนเนี่ยขึ้นมาเี็นอำนาจก็มีข่าวออกมาว่า คนไทยเก,กงเนี่ยเข้ามามีบทบาทนําในกัมพูชาขณะนั้นก็ข้อมูลเหล่านี้ก็กเก็บเอาไว้จนกระทั่งมีโอกาสเข้าไปในกัมพูชาราวสองพันห้าร้อยามสิบเอ็ดค่ะนะคะนอกจากทําข่าว,ท,วทั่วไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่เข้าไปมีบทบาทก็มีโอกาสได้เจอคนไทย ที่มือบาทสูงในขณะนั้นนะคะคือลุงไซภูทองซึ่งเป็นกรมการเมืองดูแลเกี่ยวกับการจัดตั้งลุงเจเรียงสิริวงศ์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติของกัมพูชาแล้วก็พลเอกเตบันซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโฮมนะคะก,ก็ได้เจอแล้วก็ รู้จักกันมาด้วยเส้นทางที่ยาวนาน2 5 3 1ได้พูดคุยกันได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของคนไทยเกาะกงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเวลาค่ะมไม่มีเวลาที่จะมาทำงานเนื่องจากงานเราก็วุ่นวายกันทุกวันนะ,นะคะในการทำทำทำสื่อเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะมีเป็นรายงานพิเศษมีสกู๊ปข่าวอะไรออกมาบ้าง แต่ไม่ได้ไม่ได้มีเวลามาทําหนังสือเป,เป็นเล่ม,ลมจริงจริงจังๆใช่สารภาพกับคุณผู้ฟังคุณนุงมณีด้วยค่ะว่าถ้าไม่ได้อ่านเล่มคนสองแผ่นดินดิฉันก็ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของ์กรโกงว่าเป็นคนไทยแล้วเคยเป็นของไทยในอดีตเล่มนี้เป็นเล่มที่เปิดชุดความรู้ส่วนหนึ่งของดิฉันด้วยเหมือนกันนะคะค่ะเนื้อหาข้างในหลักๆแล้วคุณรุงมณีบอกเล่าอะไรบ้างคะประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนไทยในกัมพูชาตั้งแต่ เขาเริ่มไปอยู่กับกัมพูชาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเขาต้องเลือดตาแทบกระเด็นยังไงบ้างลำบากยากแค้นยังไงบ้างแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขามีโอกาสได้แสดงตัวตนแล้วมีบทบาทจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระดับนำของกัมพูชาในปัจจุบันนะคะค่ะ ซึ่งลึกๆแล้วส่วนหนึ่งสําหรับคนที่คุณนุ้มวณีเคยมีโอกาสไปคุยด้วยเขาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับร่างเขาก็ยังเป็นไทยอยู่ไหมคะก็พูดไทยชัดนะนะคะถ้าถ้า,ถาคุณสพุพิเคยฟังสัมภาษณ์ดิฉันในดิฉันจาได้ว่าท่านพูดไทยได้ชัดเจนแล้วก็นักข่าวไม่เหนื่อยเลยวเวลาไปคุยเขาคุยภาษาไทยได้ใช่เป็นนข่าวใกล้ชิดนะคะของเมืองไทยแล้วก็ลูกหลานของของตระกูลนี้ก็ยังมีบทบาท อยู่ในกัมพูชานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายาคนกัมพูชาเชื้อสายไทยเกาะกงอะคะ่ะก็ก,กเ็เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครค้นคว้าอย่างละเอียดจากความสนใจที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เ,เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ค้นคว้า นอกจากคุยกับเขาแล้วเนี่ยเป็นคน้ายเอกสารซึ่งน่าเสียดายคือบ้านแตกแสแลขาดเอกสารต่างๆเนี่ยมีน้อยแต่ก็มีนะคะมีคนไทยเกาะกงสะสมไว้แล้วก็บันทึกไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหนังสือต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะหนังสือฝรั่งเศสเนี่ยาบางทีทั้งเล่มนะคะเกี่ยวกับาการเมืองในกัมพูชาประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยอาจจะพูดถึงไทยกาะกงไว้สักไม่กี่บรรทัด แต่ด้วยความที่ตอนนั้นว่างอะนะคะก็ไปไป,ปค้นคว้าแล้วก็เอาสิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยมาร้อยเรียงก็เป็นหนังสือก็โดนประมาทอะนะคะว่าหนังสือแบบนี้จะขายได้หรอใครจะอ่านเล่มที่ดิฉันมีอยู่ในมือคือพิมพ์ครั้งที่6แต่ไม่รู้ว่าล่าสุดป,ปัจจุบันนี้ถึงเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วคะครั้งที่หกนะสุดท้ายค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะครั้งที่6พิมพ์ครั้งดาสามพันเล่มก็ถือว่ายอด1 8 0 0 0เล่มสําหรับหนังสือประวัติศาสตร์ แบบนี้นี่ก็ถือว่าเยอะกอะ็ดิฉันจำได้ว่าไปงานศพของลุงใส่นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งตำแหน่งหลังสุดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์กัมพูชานะคะกะ็งานเนี่ยไม่ได้จัดที่กัมพูชานะคะจัดที่ฝั่งไทยที่จังหวัดตราดดิฉันไปร่วมงานด้วยปรากฏเข้าไปในงานเนี่ยจะด้วยอะไรเขาไม่ทราบะนะคะเดินเข้าไปก็มีหลายคนถามว่าคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนเขียนคนทรงเป็นดิน ก็ปรากฏว่าก็ก็เป็นที่ที่รู้จักกันกว้างขวาง,วางก็พูดกันเล่นๆว่าทุกบ้านแถวนั้นน่าจะมีคนสองแผ่นดินเป็นหนังสือประจำบ้านนะคะ นี่น่าจะเป็นความหนึ่งในความภาคภูมิใจของคุณว่นีโดยส่วนตัวด้วยนะครับน่นอนอาเป็นผู้ที่บันทึกส่วนเสี้ยของโปรตาสารแล้วมาเปิดเผยให้อย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ได้เห็นกันแล้วก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยแล้วเส้นแบ่งแผ่นดินมันมาทีหลังจริงๆ เราไม่ได้เป็นอื่นไกลกันนอกเหนือจากเป็นพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์ต่อกันใช่ซึ่งเรื่องเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยก็ต้องยกเป็นเครดิตให้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บสังสมประสบการณ์ตอนที่คุณนุมณีได้ทํางานโดยเฉพาะอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นตัวแบบอีกเหมือนกันศูนย์อินโดจีนในยคข,ของการก่อตั้งตอนที่ผู้จัดการเครือผู้จัดการเฟื่องฟูเนี่ยถือเป็นนโยบายอันหนึ่งที่น่าสนใจในแง่ของงานสื่อสารมวลชนว่า การให้เวลาให้นักข่าวได้ออกไปอยู่ภาคสนามเรียกว่าไปฝังตัวไปทํางานไปเป็นนักข่าวในต่างประเทศแล้วก็รายงานข้อมูลสถานการณ์ของชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เรียกว่าต้องทุ่มทั้งตังค์ทั้งทุนแล้วก็ต้องมีนโยบายที่ไกลพอสมควรเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตกว้างขวางเรามีสื่อของสำนักข่าวต่างประเทศที่ซื้อข่าวได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องส่งนักข่าวลงไป ฝังตัวน,น,นานๆเพราะมันก็หมายถึงต้นทุนของการประกอบขานด้วยนะศูนย์อินโดจีนมันมีส่วนที่ทําให้คุณนุ้งมณีได้ไปรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนหรืออย่างโดยเฉพาะ่างกัมพูชาน,น,นี่เลึกซึ้งเป็นยังไงบ้างคะการทําการในยุคนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าทํางานในพื้นที่อินโดจีนเนี่ยก่อนจะมีศูนย์นะคะคือเข้าไปตอนนั้นเนี่ยอินโดจีนนี่ประเทศไหนก็ก็ลาวเวียดนามกัมพูชานะคะค่ะ,คะก็อันนี้ก็เป็นสามประเทศหลัก ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศพี่น้องกันนะคะอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาก,ก่อนด้วยกันแล้วก็ร่วมกันต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศนะคะเป็นอิสระจากฝรั่งเศสก,ก็ต้องบอกว่าไปทํางานแล้วก,ก็ได้เห็นอย่างที่คุณสพิษบอกอะคะ่ะว่าเ,เรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันเรามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเรามีหลายๆอย่างนะคะคือไม่ว่าเราจะคิด ต่างกันอย่างไรก็ตามแต่เรายกแผ่นดินนี้จากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราไปเรียนรู้ประเทศในสหรัฐอเมริกาทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปแต่เราเนี่ยไม่ค่อยจะ,ะรู้เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะซึ่งใกล้เราที่สุดถูกต้องถูกต้องแล้วก็อย่างที่บอกครยกแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คุกคลีรู้จักผู้รักผู้ใหญ่ รู้จักเพื่อนสื่อมวลชนในประเทศเหล่านี้อยู่หลายคนก็ตั้งแต่เป็นบกนหนังสือพิมพ์ตอนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีต่อเน,นื่องยาวนานนะคะอย่างเขียวกัญยริศนะคะ,ะรัฐมนตรีด้านด้าน,ด,านด้านสื่อดูแลของกัมพูชานี่เขารู้จักกันมาหลายสิบปีเนี่ยก,ก็คนเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย ทำงานอยู่กับเครือผู้จัดการคุณสุธิขณะนั้นก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่อยากจะสร้างอะไรใหม่ๆในวงการน,น,นะคะก็คุยกันแล้วก็ไฟเขียวให้เปิดศูนย์อินโนจีนแต่ช่วงศูนย์อินโนจีนเนี่ยก็เป็นช่วงค่อนข้างจะเป็นหัวเรื่องหัวต่อสาคัญในชีวิตของดิฉันเหมือนกันก็คือเป็นช่วง,งที่เรียมไปบ<อ>ีบีซีคือคือศู์ตั้งศูนย์ก่อนนะคะ,คะอโอกาสที่บีบีซีเนี่ยเรื่องไปสอบอะไรต่ออะไรเนี่ยกระบวนการมันยาวนานก็ก็เข้ามา ตอนนั้นก็ต้องอต้องบอกเลยบอกว่าศูนย์ดวงรีงของผู้จัดการที่รับการยอมรับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องเป็นฝีมือของคุณอัธวิบูลสิสุวรนันท์แล้วก็น,อน,อน,อน,น้องๆในศูนย์ดวงจีอีกหลายคนนะคะ,ะเช่นคุณสุภลักษณ์การชนะคุณดีคุณทรงฤทธพลเงินซึ่งก,ก็ก็ทำงานให้กับวิทยุสมทอเหมือนกันนะคะก,ก็คนเหล่านี้เนี่ยทุ่งเททํางานหนัก แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องถือว่า,าสิ่งที่เขามีบทบาทกันเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอิเโรอนีนั้นก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นนะคะค่ะเพราะว่าถ้ามาพูดในยุคหลังก็จะไม่ได้ เชื่อมโยงถึงเรื่องอิโนโดจีนแล้วแต่ว่าก็จะมีคำใหม่ๆขึ้นมาที่พูดถึงกลุ่มประเทศในชาติอาเซียนคือ CLMV นะฮะมีลาวเมียนมามีกัมพูชานะฮะก็หลายาแล้วก็เวียดนามด้วยทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของคนสองแผ่นดินยังมีเล่มอื่นที่น่าสนใจดิฉันสนใจเล่มนี้ที่คุณรุ่งมันีบอกว่ามีความหมายกับคุณรุ่งมีมากเล่มเรื่องอำนาจบันทึกฉากสุดท้ายคณะราษฎรก่อนประวัติศาสตร์จะไร้ร่องรอย ต่อสู้กู้ชาติเอกราชอธิปไตยเล่มนี้มีมีเวอร์ชันหนึ่งสองด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณนุ้มเี้บอกว่าเล่มนี้มีความหมาย <c oughs> คือ,อยังไงคะเล่าเรื่องย่อก่อนค่ะ <c oughs> บอกเ <c oughs> บื้องหลังอย่างที่คุณสมภิตบอกนะคะอํานาจเนี่ยแบบกลายเป็นเริ่มต้นก็เริ่มต้นเดียวๆอะคะ่ะก็เป็นอนํานาจเล่มแรกนะคะแต่ไปไปมากลายเป็นหนังสือชุดมีอํานาจสามเล่มอํานาจเล่มแรกนั่นน่ะ คือ,อสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนค้นคว้าที่จะเขียนเรื่องพรกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยน้อยคะะอ่ะแล้วก็มักจะเขียนด้านใดนด้านหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางของอการต่อสู้ในประเทศไทยเนี่ยมันมาระหว่างอำนาจรัฐใหม่กับอำนาจรัฐเก่าเนี่ยบางที มันเหมือนเป็นเส้นขนานกันก็จริงแต่บางบางช่วงด้วยลักษณะพิเศษของสังคมไทยเนี่ยมันมีช่วงที่พัดผพันกันเหมือนกันก็สนใจเรื่องพวกนี้ก็เริ่มคน้นคว้าเก็บข้อมูลตัล้งอย่างที่บอกค่ะเป็นคนเก็บเอกสารเก็บการพูดคุยบันทึกอะไรต่อะไรเนี่ยก็เริ่มต้นเอ่อต้องบอกว่าก่อนจะมาพูดถึงอำนาจเล่มสองที่ประทับใจเนี่ยตอนเริ่มอำนาจเล่มหนึ่งเนี่ยนะคะ ก็ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็น่าเสียดายว่าหลังจากที่ทําอํานาจเล่มหนึ่งเนี่ยต่อสู้กู้ชาติเดกราชอาิปไตยอธิปไต,ย,ปตยเนี่ยนะคะเ,เ,เ,ลเล่มแรกนั่นก็เป็นอีก,อ,กอันหนึ่งที่ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็ล่วงลับกันไปนะคะแต่ในระหว่างการทําเล่มที่หนึ่งเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณวันวัยพัฒนโนไทย คุณวัยพัฒนโอไทยเนี่ยเป็นบุตรชายของคุณสังพัฒนโอไทยซึ่งเคยไปอยู่ที่ประเทศจีนจน,นานมากตั้งแต่เด็กะนะคะแล้วก็เป็นผู้มีที่มีบทบาทเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปิดสัมพันธมตรีของจีนไทยด้วยตั้งแต่คุณพ่อเลยค่ะใช่ค่ะคุณพ่อมีบทบาทมากตอนนี้คุณวันวัยในฐานะที่อยู่ที่นั่นมานานเนี่ยในระหว่างที่ทําเล่มที่หนึ่งเนี่ย มีสิ่งที่คาใจแต่ว่า,าไม่ใช่คาใจตอนทำเล่มที่หนึ่งจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นทำอาชีพนี้เคยมีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยอาจารย์ปรีดีพนมยงกับจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเคยร่วมกันในคณะราษฎรเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยอำนาจทำให้บาดหมางห่างเหินกันเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ห่างเหินกัน ได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยออมีรายละเอียดประมาณสี่บรรทัดแล้วก็ฝังอยู่ในใจตลอดวันนั้นที่ไปคุยกับคุณวันไวแล้วทำเล่มที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเ,เรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าถามคุณวันไวว,ว่าเออทมหน่อยเรื่องนี้จริงไหมคุณวันไวบอกว่าไม่เคยมีใครถามผมอย่างนี้เลยแล้วคุณวันไวก็หายไป เดินเข้าไปในห้องทำงานแล้วกลับออกมาพร้อมกับเอกสารเป็นกระดาษโลเนียลฟูสแกมานะคะซึ่งกระดาษเนี่ยเก่ามากแล้วก็มายื่นให้นะคะบอกอันนีน้น่าจะเป็นคำตอบได้นะคะแล้วก็กรุณาให้อาอามาดูเป็นข้อมูลนะคะก็ก็จากอันนั้นเนี่ย ชิ้นนั้นคือบันทึกนะคะบันทึกของผู้ที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างจอมพลปอพิบูลสงครามกับอา,อาจารย์ปรีดีพนมยงตอนนั้นอาจารย์ปรีดีอยู่เมืองจีนจอมพลปออยู่ญี่ปุ่นแล้วคนผู้นี้เนี่ยเดินทางระหว่างสองประเทศนี้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในในบันทึกนั้นซึ่ง ก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เมื่อตื่นเต้นมากเนี่ยก็เลยอยากจะทําถ้าจะพิมพ์บันทึกนั้นทั้งเล่มเนี่ยมันอาจจะดูะรุงรังหรืออาจจะดูะไม่ไม่นั่นไม่มันเล่นเยอะเกินไปมีรายละเอียดบ,บางอย่างที่อาจจะไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเขียนหนังสือ,อีกอเล่มหนึ่งแล้วเน้นที่เรื่องความสัมพันธ์ของจอมพลปอกับอาจารย์ปรีดีเนี่ย น่าจะดีกว่าก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตจากทายาทเจ้าของบันทึกนั้นค <Leonard mankind, S 2> uh ือ huh คุณเจริญกหนกรัฐนะนะคะแล้วก็ขออนุญาตคุณวันไหวแล้วก็ได้รับความกรุณาก็มาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปในยุคเหตุการ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยในช่วงนั้นที่ท่านอาจารย์ปรดีไปอยู่ที่เมืองจีนท่านก็ต้องลี้ภัยการเมืองไปแล้วท้ายที่สุดท่านก็ไม่ได้ กลับมาประเทศไทยอีกเลยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475คณะราษฎรก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญที่เปลี่ยนระบอบในส่วนของประเทศไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบแบบประชาธิปไตยนี่นะแล้วก็มีเส้นทางยาวนานมาพอสมควรทีเดียวทีนี้ในอำนาจสองที่เจาะจงลงไปถึงกันคลี่คลายประเด็นที่คุณุมณีบอกมาสักครู่เนี่ยค่ะ ตกลงแล้วในการไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของสองท่านซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของไทยเลยทั้งคู่นะคะทั้งจำพลนปอแล้วก็ท่านปีดีเนี่ยเป็นยังไงคะจริงๆอยากให้อ่านเองนะคะถ้าใครยังไม่ชอบเพื่ออินโทรยันจะได้บอกคุณผู้ฟังว่าี้คฟังคนดังหลังไม่แล้วโปรโมทให้ไปติดตามอ่านหนังสือที่ที่หลายคนเข้าใจว่าไม่ได้ไม่เผาผีกันอะไรทํานองเนี้ยนะคะก็ก็ไม่ใช่เอางี้ค่ะคุณสสพิษ วันที่เปิดตัวหนังสืออำนาจสองเนี่ยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ตอนนั้นป้าจีนะคะคุณจิรวัตรปัญญารชุนเนี่ยลูกสาวคนโตของจอมพลปอก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยรวมทั้งคนอื่นๆในตระกูลปัญญารชุนแล้วก็พิบูลสงครามนะคะ,ะกะ็รวมทั้งครอบครัวอาจารย์ปิด,ดีพนมยงค์คืออาจารย์ดุษฎีนะคะ,ะแล้วก็ทางคุณบนไวยพัฒน์นทยและครอบครัวเนี่ย ก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวที่ศูนย์ศริกิจนะคะและอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่เคยถูกลงรายละเอียดมาก่อน่างซึ้งเชื่อมั่นว่าไม่มีใครเคยเห็นบันทึกของคุณเจริญกนกรัฐมาก่อนนะคะนอกจากคุณวันไหวแล้วก็มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแบบนี้ ก็ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำหรับดิฉันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คลี่คลายหลังจากที่เคยมีข้อมูลเพียงสี่บรรทัดเมื่อตอนเริ่มต้นเป็นนักเรียนน้อยในแวดวงนี้แล้วก็ถามออกมาได้แล้วก็เหมือนกับท้ายที่สุดนำไปสู่ตอนจบของความสัมพันธ์แห่งบุคคลทั้งสองนะคะแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ย จอมพลปอก็<ๆ>ถึงแก่อสัญญกรรมไปก่อนจาก4ี่บรรทัดมาเป็น183หน้าของอำนาจสองเล่มน,นี้นะคะก็โจหัวเอาไว้ค่ะสุดท้ายอยากให้คุณรุ่งม,มณีได้พูดถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนของเรื่องราวการรวบรวมประวัติศาสตร์ะคะ่ะประวัติศาสตร์มันมีความหมายยังไงที่ทําให้เราควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตได้ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะที่ที่คุณสุพิษพูดนะ,นะคะว่าถ้าเราจะรู้จักปัจจุบันหรือมองไปในอนาคตได้ได้ชัดเจนนะนะคะเราคุณจะต้องรู้ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากดิฉันอยู่กับข้อมูลพวกนี้มีการค้นคว้าแล้วทุกวันนี้นะคะก็ก็กยังยังสนุก การค้นข้อมูลต่างๆแล้วยิ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยอินเทอร์เน็ตช่วยเราได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าข้อมูลทุ่มท้มทนแต่ข้อมูลประวัติศาสตร์หลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งการเปิดเผยและคลี่คลายข้อมูลเหล่านั้นนะนะคะ,ะเพียงแต่ว่าขอให้ใช้ข้อมูลให้เป็นรู้เท่าทันกันกรองได้และประมวลได้นะคะประวัติศาสตร์จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่า ปรากฏการณนะ์วันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมไม่ใช่อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบซัดเดิแบบไม่มีรากไม่มีฐานไม่มีปีไม่มีครุยนะะถ้าเข้าใจรากฐานของปัญหารากฐานของสังคมแล้วเนี่ยเราจะมีความชัดเจนแล้วสามารถที่จะกำหนดทิศทางและมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ไม่ถูกกระแสแห่งอารมณ์พัดไปไม่คิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนนะคะอ,อารมณ์ที่ที่เคว้งคว้างอย่างที่ไร,ร้รากไร้ฐานเนี่ยมันก็อาจจะชัดเจนขึ้นนะคะค่ะดิันเคยถูกท้าทายมานะพูดทํานองตั้งคําถามแล้วให้เรากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่า ตอนนี้เรารวมเป็นอาเซียนแล้วเรารู้จักรากของตัวเองดีแค่ไหนแล้วเรารู้จักเพื่อนบ้านของเราได้ดีแค่ไหนในขณะที่เราไปรู้จักทรัมป์รู้จักคนในโลกตะวันตกต,ต่างๆมากมายก็เชื่อมโยงกับการเรียนรู้เรื่องรากจากประวัติศาสตร์ของคุณรุ่งมณีวันนี้คนดังหลังไมค์ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้มาให้เรื่องราวที่น่าสนใจและที่ฉันเชื่อว่าคุณผุ้ฟังหลายคนอาจจะอยากกลับไปค้นเพื่ออ่านหนังสือเพิ่มเติมและจะได้รู้จักคุณรุ่งมณีในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะ คุณรุ่งมณีเมฆโสพลนะคะกรรมการนโยบายของไทย PBS แล้วก็อดีตผู้สึ่อข่าวของ BBC แล้วเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ชื่อดังในสังคมไทยวันนี้ขอบคุณค่ะแค่ขอบคุณค่ะเราสองคนลาแล้วนะคะกับรายการคนดังหลังใหม่ในวันนี้ดิฉันโสภิตมางมิวัฒนาติดตามรายการต่างๆได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์คูู่ fm นะคะ ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องและพอดแคสต์แอปพลิเคชันค่ะไม่ว่าจะเป็น Spotify, iTunes, หรือว่า g o o g l e Podcast เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดังหลังใหม่